สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นุ๊กมาชวนทำค่ะเมนูบราวนี่แสนง่ายนะคะสำหรับต่อยอดเป็นการสร้างรายได้เสริมอยู่ที่บ้านได้นะคะสามารถเอาไปขายหน้าโรงเรียนเด็กๆก็ได้นะคะซึ่งเป็นบราวนี่แฟนซีนะคะซึ่งทำแล้วหน้ามันจะแตกและก็ทำง่ายมากนะคะเป็นสูตรประหยัดต้นทุนค่ะเราไปดูกันมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะคะวันนี้ที่นุ๊กเอามาฝากค่ะส่วนที่เป็นช็อกโกแลตราดต้นคริสต์มาสหนูก็จะขึ้นไว้ให้ในช่วงท้ายคลิปนะคะซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องละลายเนยนะคะซึ่งในนี้หนูก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคือเนยกับน้ำตาลนะคะเนยกับน้ำตาลเนยกับน้ำตาลนะคะต้องเอาไปละลายนะคะละลายพอแค่เนยละลายนะคะไม่ต้องให้น้ำตาลละลายนะคะซึ่งเราจะละลายในตู้ไมโครเวฟอีกแล้วนะคะซึ่งหนูจะใช้ไฟปานกลางนะคะประมาณ3วิก่อนค่อยๆออกมาดูนะคะค่ะก็ลองคนนะทีนี้มันจะเห็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องน้ำนานละลายนะคะเอาแค่เนยละลายทีนี้เราต้องจิ้มดูนะคะถ้าร้อนเกินไปเราก็คนนะคะจนกว่ามันจะเย็นคือเอาง่ายๆบางคนบอกหน้าไม่แตกเพราะอะไรคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าร้อนไปเนี่ยเราใส่ไข่เลยเนี่ยหน้าไม่แตกแน่นอนนะคะคือเราต้องคนดูแล้วก็ใช้นิ้วนะคะคือนิ้วเนี่ยต้องล้างสะอาดแล้วเนาะก็ใช้นิ้วนะคะจิ้มถ้าจิ้มได้อย่างนี้แสดงว่าไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าจิ้มไม่ได้เนี่ยแสดงว่าร้อนซึ่งเราไม่ควรที่จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะซึ่งทีนี้นุ๊กขอเปลี่ยนภาชนะนะเพราะอันนี้มันรู้สึกมันเล็กเพราะว่านุ๊กเอาเข้าไมโครเวฟอะค่ะนะคะก็เปลี่ยนภาชนะเพราะเดี๋ยวนุ๊กจะตีนะคะตีตัวนี้นะคะกับน้ำตาลให้ละลายแล้วถึงจะใส่ไข่ลงไปนะคะขอตีกับตะกร้อมือนะมีแค่ตะกร้อมือก็ได้แล้วนะคะนะคะกันนะคะทีนี้ตีกับตะกร้อมือนะคะตีกับตะกร้อมือนะคะให้เนยละลายนะคะตีอย่างนี้นะคะพอเนยละลายค่ะตีสัก5นาทีนะคะวิธีตีนตาตะกร้อมืออย่างง่ายก็คืออย่างนี้ค่ะตีนะคะซึ่งเราไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เครื่องตีถูกแล้วนะในลาซาด้ามันนุ่มถึง500กว่าบาททีนี้นะคะก็จะใส่ไข่2ฟองนะคะตามสัดส่วนนะคะตีไข่ลงไปค่ะซึ่งระหว่างนี้นุ๊กจะวอร์มเตาไว้ที่180องศานะคะไฟบนไฟล่างนะคะตีไข่ค่ะให้เข้ากับเนยนะในตอนนี้ถ้าเกิดใครมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเขาเรียกอะไรกลิ่นผงนะก็ให้ใส่ไปในส่วนของแป้งอเนกประสงค์และผงโกโก้นะคะซึ่งนุ๊กร่อนไว้เรียบร้อยแล้วแต่นุ๊กเป็นกลิ่นนมเนยนะเป็นหัวเชื้อแบบน้ำนุ๊กก็เอามาใส่ตอนนี้นะคะสักฝานึงอะมันจะหอมกลิ่นนมเนยและมากเลยนะคะบางคนก็ชอบกลิ่นวานิลานะแต่โดยส่วนตัวจะชอบกลิ่นนมเนยที่สุดหนึ่งเพื่อปกกลิ่นคาวของไข่ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะสูตรนี้นุ๊กเลือกใช้เนยนะคะไม่ได้ใช้มาการีนแต่ถ้าเกิดใครจะลดต้นทุนก็สามารถใช้มาการีนได้ก็อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเริ่มเห็นว่าน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะให้มันขุ่นเข้ากันอย่างนี้นะคะเสร็จนะคะทีนี้ก็ใส่นะคะใส่ผงโกโก้ค่ะตะล่อมค่ะค่อยๆตะล่อมนะใจเย็นๆนะคะช่วงนี้มีหลายคนบอกว่าอยากให้ทำกับเตาอบลมร้อนตอนนี้ยังไม่มีเตาอบลมร้อนนะคะใครที่สนใจอยากให้เป็นสปอนเซอร์รีวิวเตาอบลมร้อนก็ส่งมาได้นะคะในอีเมลค่ะกำลังหาสปอนเซอร์อยู่พอดีนุ๊กเป็นคนชอบช็อกโกแลตมากๆแต่สูตรนี้นุ๊กก็ว่าอร่อยนะนุ๊กก็ลองทำนุ๊กว่ามันก็อร่อยดีนะสำหรับนุ๊กอ
คค่ะนะคะปึ๊บปึ๊บนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายค่ะใส่พระเอกค่ะที่ทำให้หน้าแตกนะคะอันนี้เลยค่ะช็อกโกแลตชิพค่ะคนเข้าไปค่ะหวานหนึบหนับชิลเลยค่ะตัดกระดาษนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนวิธีเตรียมถาดรองนะคะก็คือเราก็เตรียมถาดตัดสีมือเรียบร้อยนะก็ทาเนยนะคะทาเนยขาวหรือเนยที่เราใช้ก็ได้นะคะใช้แป้งซิลิโคนทานะทีนี้นะคะก็เทลงไปนะคะเทลงไปเลยเทลงไปที่เราผสมทั้งหมดนะคะเมื่อกี้นะคะใช้พายยางนะคะพายยางซิลิโคนช่วยในการกวาดนะให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าเตาอบนะคะไฟบนไปล่างนะคะ180องศานะประมาณ10นาทีเช็คครั้งนะแล้วแต่ว่าอุณหภูมิของใครจะแค่ไหนนะเสร็จเคาะค่ะให้เขาไปทั่วนะคะฟิล์มหนึบหนับหนึบหนับสวยมากนะคะเราก็เช็คอีกแล้วค่ะเห็นป่ะคะมันจะไม่ขึ้นมาติดเลยถูกไหมคะแสดงว่ามันสุกแล้วนะคะซึ่งทีนี้นะคะเราก็จะมาเราต้องค่ะระหว่างที่เรารอนะคะรอให้บราวนี่เราเย็นนะคะเราก็จะมาทำส่วนของช็อกโกแลตกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไมโครเวฟกันนะคะค่ะเราก็จะได้ไว้ช็อกโกแลตแบบนี้มานะคะทีนี้เราก็จะใส่สีค่ะใส่สีนะคะใส่สีตัวนี้นะคะก็คือเป็นสีเขียวถูกเปล่าคะถ้าเกิดเป็นบีบมาเนี่ยต้องบีบกันบีบเพื่อค่ะทีนี้นะคะเราก็จะจับใส่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนหน้ากันนะคะจับใส่ถ้วยประมาณนี้นะคะจะใส่ถ้วยประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กจะถอนสอนวิธีนะคะห่อกับถุงแกงเวลาเราเอาไปขายนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะถุงแกงเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนเราได้นะคะแทนที่เราจะไปซื้อถุงแพงๆนะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเขียนหน้ากันค่ะLou, Lou, skip to my Lou.
darling. จบไปแล้วนะคะสำหรับบราวนี่ทุ่งหญ้าแบบง่ายนะคะต่อไปเราก็จะเป็นบราวนี่ต้นไม้ป๊อปกันนะคะโดยที่ว่าเราจะใช้ไม้ไอศกรีมนะคะดูสิคะมันเป็นฟิล์มนะเดี๋ยวให้ดูนะเสียบไม้ไอติมกันนะคะโดยที่เราจะเจาะใช้มีดปลายแหลมนะคะเจาะลงไปเลยค่ะเจาะนำไปนะคะเจาะนำบราวนี่นะแล้วทีนี้เราก็ใช้ไม้ติมเข้าไปในรูนี้นะคะอย่างนี้นะคะค่อยๆดันลงไปนะคะมันก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากับไวท์ช็อกโกแลตอีกทีนึงนะคะเจาะทุกอันนะคะอันนี้สามารถทำขายหรือให้ลูกๆกินนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่อะไรก็ได้นะคะเจาะออกไปให้ลึกที่สุดนะคะเพราะเนื้อมันจะหนึบหนับมันจะเสียบง่ายอยู่แล้วนะคะนะคะก็เจาะไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่อยากขอสูตรทาบราวนี่ทามานะคะก็ขอเป็นรอบหน้าแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้ไปเดินแมคโครนะคะเพื่อไปเอาสูตรทาไอ้ถาดทานะคะหรือว่าเราจะทำเองก็ได้นะคะขอว่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะส่วนบราวนี่กำมะหยี่ก็ขอติดไว้ก่อนนะคะสีแดงนะคะทีนี้เราก็จะรอช็อกโกแลตนะคะให้เย็นนะคะแล้วเพื่อมาแต่งหน้ากันนะคะทำไปก่อนนะคะมาแล้วสีเขียวมาซึ่งที่จริงอ่ะควรใช้สีเจลนะสีเจลจะมีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่านะคะไว้ช็อกโกแลตที่แนะนำนะคะก็ของช้างทองนะมันจะราคาถูกหน่อยนึงนะคะถ้าเราทำขายนะคะเดี๋ยวเราจะให้มันเซ็ตตัวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวนุ๊กก็จะใช้เม็ดบีบโรยนะคะเดี๋ยวเราเข้าตู้เย็นกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นกันนะคะโดยใช้เม็ดบีดนะคะโรยก่อนโรยให้สวยงามนะคะThank you.
ก็ครบไปทั้ง3แบบนะคะบราวนี่แฟนซีนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะทำให้ลูกทานเล่นหรือในเทศกาลต่างๆรวมถึงนะคะถ้าเกิดจะสร้างมูลค่าบราวนี่ให้มีราคาแพงขึ้นให้ดูแพ็คเกจเก๋ไก๋นะคะให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนับว่าเป็นไอเดียที่ดีไอเดียหนึ่งนะคะทั้งหมด3ไอเดียนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับคนอื่นกดแชร์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ